คครับตอนนี้ก็ละลายมาแล้วนะครับนี่ปรากฏว่าปัญหานี่ด้านบนนะครับเห็นเนี่ยโอ้โหเป็นก้อนตอนนี้ก็มีความร้อนนะไอร้อนด้านล่างไอร้อนนี่ที่มันยังไม่หมดนะครับนี่ใบมิทอนอยู่นี่นะครับต่ออยู่นะครับตอนนี้ตัวนี้นี่ใช่อยู่ข้างบนเนี่ยนี่เห็นใบมิทอนอยู่นี่เออนี่ใบหนึ่งอยู่นี่ใช่ฝังแน่ใจมีสองตัวด้วยตัวนี้นะครับโอเคครับรอต่อไปเดี๋ยวต้องปิดนี่ก่อนให้ความร้อนโล่ขึ้นมาใกล้ๆนะครับอัลต้าปิดทีปิดเยอะขึ้นปิดเยอะขึ้นนี่เปิดให้ดูก่อนต้องเก็บไว้นะครับเพื่อให้มันเก็บความร้อนขึ้นแล้วขึ้นด้านบนปิดแล้วโอเครอต่อไปไปถ่ายอะไรสักครับที่มือเขาโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่สักพักแล้วน้ำแข็งละลายแล้วตอนนี้ไฟเลี้ยงคอยมาแล้วนะครับขา3ขา4นะ3ขา4แล้วตัวนี้ก็ไม่ทำงานแล้วมิเตอร์ไม่ทำงานแล้วนะนะไปดูใบมิเตอร์ด้านไหนดูซิมันมีกี่ตัวรุ่นนี้ครับเนี่ยไม่ได้ใส่ออกมาเลยป่ะโอ้น้ำแข็งก็ยังเหลืออยู่นะไม่ได้นะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาออกมาเลยใต้นั่นนะตอนนี้ยังมีปัญหาน้ำแข็งยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้ต้องเอาน้ำแข็งตัวนี้ออกนะครับต้องวานลุงต้นน้ำร้อนอีกทีครับตอนนี้ระบบทำงานปกติแล้วทามเมอร์เดินอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้น้ำแข็งยังเหลืออยู่ยังเดินเครื่องไม่ได้นะครับเนี่ยใบมิทอนก็ตัวเดียวนะรุ่นนี้โปรโมฟิลนี่นะครับฮีเตอร์ช่างดูสองไหนอยู่ข้างล่างวะฮีเตอร์อยู่ไหนเออรุ่นนี้เป็นเส้นมั้งใช่ป่ะเป็นสายแล้วเหรอไม่เห็นนะฮีเตอร์ปิดแฟลชเห็นไหมไม่เห็นท่านโอ้ยมันจะมืดเดี๋ยวท่านช่างหนูนี่ยังไงวะเนี่ยเอาก็เห็นไฟไงไม่เห็นอ๋ออยู่ข้างล่างไม่เห็นแสงก็มันไม่ทำงานแล้วนั่นอ๋อตัดไปแล้วนี่หว่าตัดไปแล้วนะครับอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวต้องรออยู่ต้องใช้น้ำร้อนแล้วมันเพราะว่าสังเกตจากนี่ความเย็นของน้ำแข็งนะครับสีขาวขุ่นเนี่ยเป็นสีเมฆนะครับเนี่ยไม่ได้เป่าแต่ข้างหน้าแข็งมากใช่ครับมันต้องละลายให้หมดเลยครับเพราะว่ามันสะสมหลายปีอะครับโอเคอันนี้ก็ต้องรอนี่ไปปลั๊กก็เสียบไว้ต้องละลายอีกทีละลายนี่ไปปลั๊กไฟเสียบไว้เพื่อให้ทามเมอร์เดินนะครับทามเมอร์เดินไปเรื่อยจะดูว่าทามเมอร์สามารถเดินไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไหมหรือว่าทามเมอร์เสียโอเคระหว่างนี้ก็รอน้ำร้อนกันต้องอาศัยน้ำร้อนแล้วเพราะว่านี่ไม่ทำงานแล้วเห็นไหมฮะไม่เดินอ้าวทามเมอร์ไม่เดินครับเจ๊งทามเมอร์เจ๊งกล้าดูทามเมอร์ในกระเป๋าเรามาครับทามเมอร์ไม่เดินครับเฟืองไม่เดินเลยทามเมอร์ในกระเป๋าเอาดูในกระเป๋าเครื่องมือหรือตรงไหนที่มาจากบ้านเฮียทามเมอร์ไม่เดินเลยนะครับโอเคครับมีจนถอดปลาแล้วครับเดี๋ยวจะมาเช็คขานะครับขาคอยอีกทีของรุ่นนี้ดูแล้วตรงนี้มันไม่เดินนะครับขอวัดเช็คขาคอยทีหนึ่ง
หนึ่งกับสามเนาะอยู่ตรงจอนเราต้องตั้ง 1K ให้ได้เห็นชัดๆนะตั้ง 1K นะครับ 30K เลยรุ่นนี้มี R อยู่ด้านในแน่นอนนะฮะ 30K นะครับเมื่อกี้เราต่อไว้ขาไหนวะขาสองเนาะสองมีเป็นละลายน้ำแข็งนมกี้ครับสีแดงนี่นะโอเคนี่ใช่ไหมก็มีแล้วเมื่อตัวใหม่นะครับของเหมือนกันนะครับเหมือนกันขาหนึ่งสองสามเหมือนกันก็ดูขาที่มีกันตัวนี้อะไรตัวนี้20Kตาตาล้นแล้วตาน้ำล้นน้ำล้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงขอนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเทตาโอ้โหล้นแล้วล้นแล้วแล้วกันลองเข้าปากอืมไม่ทันแล้วซึ่งแมวเร็วกว่าความรวดเร็วนะครับใช้สายยางดูดได้นะครับจริงๆลุงเขาดูดนี่ใช่ไหมต้องใช้ฝีมือหน่อยครับออกอย่างเร็วเนาะกันจะได้ไม่ต้องยกออกเทคติกเทคติกลุงก็มีสายยางพอดีนะครับโอเคหมดแล้วละลายน้ำแข็งด้านโน้นนะครับละลายหมดยังไม่รู้มาในสุดน้ำแข็งก็หมดนะครับหมดหมดแล้วนะกรอบโฟมกรอบชั้นเลยครับเดี๋ยวขออีกแจ๊กจวกหน่อยจวกอะไรไม่มีแล้วจวกในพัดลมไม่มีแล้วพอต้าไม่มีแล้วพอนี่ดิแผงเพี้ยนแผงดึกแล้วแผงดึกโอเคเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมจะบิดทามเมอร์อีกทีนึงตอนนี้อยู่ตำแหน่งนี้อยู่เดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ตำแหน่งขา3ขา4นะครับเดี๋ยวจะบิดไปตำแหน่งละลายน้ำแข็งแตกนะครับเลยหรือเปล่ากลัวจะเลยเลยครับแป๊บนึงโอเคขา2กับขา3เนี่ยอยู่แล้วนะครับละลายแข็งแล้วจังหวะก็จะใส่ทามเมอร์เข้าไปนะครับอันเดิมมีท่าไหนขาวอยู่ฝั่งนี้ตรงไหมเนี่ยของเราเบอร์นี้นะ T60ขอให้ขาตรงกันนะครับ T ตรงป่ะก็ตรงกันขาตรงกันก็ใช้กันได้หมดอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันตาประกบเข้าไปยังตาจะเสียบปลั๊กยังไม่ทำงานเราใส่โฟมแล้วก็ใส่นั่นเข้าไปยังโฟมรอนะเสียบปลั๊กโอเคเสียบปลั๊กก็วัดดูไม่รั่วนะเดี๋ยวลองไม่มีไฟรั่วนะครับสลับปลั๊กสิสลับปลั๊กก็มีสิครับเย็นไม่มีกาวอันนี้ท่านจะมีปัญหารั่วไหลก็ต้องรอมิดลองดูนะครับเช็ดแล้วของช่างนูลองดูดูว่าเอาพี่ลองที่เต้นมีโอเคมาไงรถไฟกันไปเลยครับเมื่อมียังเช็คกันเช็คกันโอเคไปเลยครับเมื่อมีนะครับขาหนึ่งขาสามสีแดงมีไฟจ่ายอยู่นะครับตัวนี้มันเดินนิ่งเหรอเดี๋ยวนี้มันเดินนิ่งหรือมันไม่เดินเดินนิ่งดังจับมันนี่วะรุ่นนี้ไม่มีให้มองไงรุ่นนี้มีให้มองเฟือง
กรอบให้หมดเลยแต้ประกอบหมดเลยฟ้าครับนานแล้วเดี๋ยวค่อยบิดคอมพิวเตอร์ทำงานทีหรือว่าปล่อยไปนี่แหละเดี๋ยวทำงานเองแต่คงจะต้องบิดแหละรอไม่ไหวหรอกถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวมีบนมิล่านะครับน่าจะอยู่ด้านบนนะในโค้งข้างด้านบนครับโอเคก็เคยซ่อมมาแล้วนะว่าไงปิดเทปอ่ะปิดเทปหรือว่านี่นะเชื่อทำงานนะเงียบเลยดูกระแสหน่อยตอนนี้เท่าไหร่วัดยังไงเสียงแปลกๆวะท่านดังเงี้ยวัดตรงนี้นะสีแดงเนี่ยดำเซอร์เออสีดำสีดำลงล่างเลยท่านวัดไม่ได้เดี๋ยวมันวัดมันผ่านเทอร์โมมาเนี่ยจับดูก่อนขึ้นหรือเปล่าอ๋อขึ้น 0.6870 นะโอเคแล้วคนทำงานแล้วทำงานเงียบนะเงียบนะปิดนี่ก่อนเสียงพัดลมทำงานไหมต้าชนูไปเช็คพัดลมเลยเช็คพัดลมนะครับโดยการกดสวิตช์ประตูนะครับหมุนไม่หมุนเสียงครับดังฟูแสดงว่าใช้ได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะประกอบด้านหลังเลยต้าข้อขวาเลยโอเคใช่ไหมก็เขาจะมีการการเช็คซ่อมพวงที่ใครอยู่ที่เองไงอยู่ที่ผมมีที่ไหนหรอที่ไหนฮะที่ไหนวางนี่ไงมันขอจดหมายทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโตชิบ้านะครับเราขอสองตู้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมวช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับต้องละลายให้หมดอย่างเงี้ยดู